วันนี้ยังต้องระวังกันให้ดีพายุฤดูร้อนอยังไม่สิน้นฤทธิ์เมื่อวันที่19เมษายนเพซีเอสเจ็ดเอสดได้โพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้ยังต้องระวังกันให้ดีพายุฤดูร้อนอยังไม่สิน้นฤทธิ์พักเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหล่วนในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนอง ร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านแพรลลำปางอุตรดิตถิสนุโลกตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรชบูร์ภาคอ,อีสานพายุฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นชัย,ยภูมินครราชสีมามหาสารคามบุรีรัมและสุรินทร์ภักกลางมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าะนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งที่จังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทอุทัยธานีสุพรรณบุรี กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนอง พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ